สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิตและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามรอยบาทพระศาสดาณแดนพุทธภูมิวันนี้เสนอตอนพระปณิธานสู่ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อประเทศชาติและราษฎรทั่วล่าจากพระปณิธานสู่น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่เพื่อให้คนไทยพ้นจากทุกภัยของโรคมะเร็งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโดยได้ทรงมีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงฝังพระทัยถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสาธารณสุขจึงทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่และสานต่อแนวพระราชดำริดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความว่าขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้าด้วยเหตุนี้ในพุทธศักราช2546ทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อเป็นศูนย์กลางการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยใช้การวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและบำบัดรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลดีขึ้นจนมีความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งอย่างครบวงจรในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2552โดยพระราชทานนามใหม่ให้ศูนย์แห่งนี้ว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงทรงมีพระดำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สถาบันการศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์ครบวงจรภายใต้องค์กรที่พระราชทานนามว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บุคลากรองค์กรในพระดำริร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยมีศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลณสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมบรมเทศนาและปรินิพานณสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลการปฏิบัติธรรมนั้นซึ่งคือไม่ใช่แต่จาริกไปรอบๆประเทศเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อมหาบัวสอนข้าพเจ้าที่สำคัญคือหัดฝึกใจให้นิ่งให้อยู่กับที่ไม่คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านอันนั้นนั้นพอจิตใจเราพอนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือจะเกิดปัญญา
น้ำพระทัยมิใช่ทรงมีให้ประสบนิกรในผืนแผ่นดินไทยเท่านั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารียังทรงมีพระเมตตาเผื่อแผ่ไปยังแดนพุทธภูมิโดยโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยดูแลสุขอนามัยของพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงวัดไทยพุทธคยาเมืองคยาสาธารณรัฐอินเดียนับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยของคณะพระธรรมทูตให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดไทยและชุมชนชาวอินเดียอีกด้วยและในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลณเมืองคยาและพิธีลาสิกขาณเมืองกุสินาราถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐอินเดียนับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินเดียตลอดจนเป็นการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบูชาวันนี้เวลา 17:24 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงถวายพุ่มเทียนต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลารักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าถวายเทียนชนวนทรงจุดเทียนธนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้แล้วโอกาสนี้ทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน20รูปพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนถวายอดิเรกและโปรดให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนเมื่อพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ350รูปแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งประกอบด้วยอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระโกณฑัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงเป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบ3องค์บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งวันนี้พุทธศาสนิกชนจะน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายสังฆทานเวียนเพียรรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถานรวมทั้งถือศีลและทำจิตใจให้สะอาดละเว้นการทำบาปทั้งปวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2563วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2563ณพระศรีรัตนเจดีย์หอสาตราคมในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทไธสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2563วันนี้เวลา 19:09 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2563หลังจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันสาระสำคัญของธรรมจักกัปปวัตนสูตรนี้คือการประกาศทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นข้อปฏิบัติอันกระทำเครื่องเห็นดวงตาและเครื่องรู้ญาณให้เป็นปกติเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมหรือรู้ดีเพื่อความดับตัณหาเพื่อพ้นไปจากข้าศึกคือกิเลสเป็นทางของพระอริยเจ้าผู้ละจากสภาวะคารวาสออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วพึงปฏิบัติตามหนทางสายกลางนี้เท่านั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษในนักขัตฤกษ์นี้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจักได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรคมุ่งไปสู่ความเกษมปราศจากสังสารวัฏอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงพระดำริว่าธรรมะ
ที่ทรงบรรลุช่างละเอียดลุ่มลึกเหลือประมาณจึงไม่ได้มีพระทัยน้อมไปในทางที่จะทรงแสดงธรรมะแต่ด้วยอนุภาพแห่งพระมหากรุณาคุณอุปมาดุจมหาพรหมผู้ประเสริฐยังให้ทรงพิจารณาเล็งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในจักตุน้อยยังมีอยู่ย่อมจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมะสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมะจักยังมีอยู่จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศพระธรรมเพื่อสัตว์ทั้งหลายจักได้สดับธรรมะและรู้ตามบรรดาที่จมอยู่ในความทุกข์โศกถูกความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำก็ย่อมได้รู้ทั่วถึงธรรมะของพระองค์ตามลำดับสติปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนับแต่นั้นก็ทรงภาคเพียรบำเพ็ญพระพุทธกิจโดยมีทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากตรากตรำอยู่ถึง45ปีตราบกระทั่งดับขันธปรินิพพานวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเจริญใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งความกรุณาเพราะฉะนั้นหากท่านกำลังเผชิญกับความเหนื่อยยากจากการบำเพ็ญกรณียกิจด้วยความกรุณาขอจงอย่าลดละหรือท้อแท้ขอให้ตระหนักแน่วแน่ว่าท่านกำลังเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งแล้วจงประคับประคองจิตใจให้อาถรรพ์ร่าเริงเบิกบานด้วยเมตตาการุณยธรรมพร้อมกระทำคุณประโยชน์ด้วยการพรีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติรวมสังคมสามารถก้าวพ้นจากทุกภัยนำมาซึ่งสันติสุขรวมกันของสรรพชีวิตบนโลกนี้สืบไปตลอดกาลและนานเทอญจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ